สวัสดีครับบ้านเทพประดับยนต์นครสวรรค์นะครับอยู่กับโรงไฟนะครับวันนี้ก็เป็นรถนำเข้านะครับเราถอดจอกตัวหน้าออกไปแล้วนะครับแล้วคันนี้มีกล้องรอบคันด้วยครับเป็นแบบ2มิตินะฮะโอเคผมล็อกก่อนนะครับครับตัวนี้สังเกตนะครับเป็นจอ Android นะครับ10นิ้วนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่เป็นกระจกนิรภัยนะครับวัสดุไม่เหมือนกับรุ่นในตลาดแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะจะสังเกตว่ามุมจอจะเอียงเข้าหาคนขับเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ารุ่นนี้สามารถที่จะพลิกได้หลายทิศทางนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ Android version 7.1.2 CPU 8 Core RAM 2 ROM 32นะครับตัวนี้สามารถแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะครับตอนนี้ถ้ากำลังรับชม YouTube ที่อยู่ด้านขวาแล้วก็คุณแบบอยู่ด้านซ้ายนะครับผมสั่งเสียงนะครับ Big C นครสวรรค์ฝั่งนี้สั่งไปครับผมสั่งนำทางไปฝั่งนี้เล่นการ์ตูนครับการ์ตูนโดราเอมอนท่านสามารถที่จะเปิดพร้อมกันได้แบบนี้เลยนะฮะไม่ต้องเลือกว่าจะดูแต่ Google Map อย่างเดียวนะครับสามารถที่จะฟังเพลงจาก YouTube หรือดูการ์ตูนจาก YouTube ไปพร้อมกันได้เลยแบบนี้มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ง่ายๆเลยนะฮะเปลี่ยนแอปครับตอนนี้เปิดทีวีออนไลน์ขึ้นมานะครับผมตอนนี้เปิดทีวีออนไลน์ขึ้นมาทางรับชมทีวีออนไลน์นะครับด้านขวาแล้วก็วุ้นแมปยังคงนำทางอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับผมปรับนะครับให้ทีวีออนไลน์ใหญ่กว่าก็ได้กระทงอะไรใช้ได้ปกตินะครับสบายเลยนะครับผมจุกเพลงออนไลน์ได้อยู่แล้วนะครับเพราะมีเพย์โซนะครับรองรับทุกอย่างครบนะครับผมอยากจะได้เต็มจอนะครับปัดนะครับแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกนะครับมีกล้องรอบคันนะครับ360องศาแบบ2มิตินะครับที่ประตูด้านขวาก่อนครับอยู่ข้างกำแพงนะครับใส่เกียร์เดินหน้าครับแล้วก็ตบไฟเลี้ยวซ้ายครับตบไฟเลี้ยวขวาครับผมครบเครื่องเลยนะฮะนี้เราก็ช่วยรถท่านนะฮะในการถอยจอดได้นะครับผมลูกค้านะครับสนใจติดตั้งนะครับจอ Android แบบนี้นะครับรุ่นตัวท็อปแบบนี้นะครับ Android version 7นะครับที่เป็น7แท้ๆเลยนะครับแล้วก็ CPU 8 Core RAM 2 ROM 32นะครับตัวนี้เป็นจอกระจกนิรภัยครับรุ่นทั่วไปเนี่ยจะเป็นจอ LCD ปกตินะฮะไม่ใช่เนื้อกระจกนะครับฝากด้วยนะครับสนใจติดต่อร้านเพชรประดับยนต์นะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปสวัสดีครับ